สบายวอชก็เป็นธุรกิจร้านสะดวกซักที่คอยให้บริการลูกค้าที่ต้องการซักผ้าอบผ้าที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการที่เป็นมาตรฐานที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการบริหารจัดการเรื่องของเวลาได้ร้านสะดวกซักต้องบอกว่าที่ผ่านมามีการขยายตัวเยอะมากจริงๆปัจจุบันก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่องยังมีรูมสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่จะเข้ามาในตลาดได้เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มเห็นโอกาสเพราะว่ามีคนใช้บริการมากเนี่ยผู้ประกอบการก็สนใจที่อยากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้กันเยอะมากปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจร้านสะดวกซักมันขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่าพื้นฐานธุรกิจมันให้ความสะดวกแล้วก็รวดเร็วซึ่งเราจะเห็นว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยชีวิตคนในเมืองเนี่ยเขาต้องการความเร่งด่วนมากเลยเพราะนั้นการที่ร้านสะดวกซักมันทำให้เขาลดเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันบางอย่างได้เนี่ยมันเลยทำให้มันตอบโจทย์เขามากๆแล้วก็เป็นที่นิยมกันด้วยและคิดว่าต่อๆไปในอนาคตเนี่ยเทรนด์มันก็คงเติบโตมากขึ้นด้วยช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าร้านสบายวอชเราเนี่ยก็ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในตลาดจะมีหลายๆแบรนด์ที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วแต่ว่าจากการที่เราประกอบธุรกิจมาประมาณสักปีกว่าเกือบ2ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าการตอบรับจากตลาดค่อนข้างดีแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราจะขยายไปได้เยอะมากทั้งในกรุงเทพแล้วก็โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดก็จริงๆอย่างที่ทุกท่านทราบคือมีผู้เล่นในตลาดเนี่ยอยู่เยอะอยู่แล้วถามว่าทำไมสบายวอชถึงคิดจะเข้ามาในตอนนี้ซึ่งอาจจะมองว่าช้ากว่ารายอื่นๆข้อดีนึงเนี่ยของสบายวอชที่เข้ามาในช่วงนี้ต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องเทรนด์ตลาดตอนนี้ว่ามันยังมีการขยายตัวอยู่มันยังมีโอกาสให้กับผู้เล่นรายใหม่ๆอยู่แต่ถามว่าการเข้ามาทีหลังมีข้อดียังไงผมมองถึง2เรื่องใหญ่ๆ1ก็คือตลาดผู้บริโภคเขารู้จักกับธุรกิจนี้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไป educate เขาใหม่เขาเข้าใจในร้านสะดวกซักอยู่แล้วเข้าใจในธุรกิจร้านสะดวกซักอยู่แล้วจากที่แบรนด์ต้นๆเนี่ยเขาได้มีการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจตรงนี้มาเพราะฉะนั้นผู้เล่นรายใหม่เนี่ยไม่ต้องสื่อสารความเข้าใจอะไรในเรื่องนี้มากกับตลาดอย่างที่2เนี่ยผมมองเป็นเรื่องของซัพพลายก็จะเป็นเรื่องของตัวอุปกรณ์เครื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ตั้งแต่ผู้เล่นรายแรกๆเข้ามาเนี่ยก็มีซัพพลายเออร์หลายๆรายเนี่ยที่เขาเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปสรรหาคุณไม่ต้องไปมีต้นทุนในการที่จะต้องบินไปหาซัพพลายเออร์จากเมืองนอกเพราะตอนนี้ซัพพลายเออร์หลายรายเนี่ยเข้ามาตั้งอยู่ในไทยหมดแล้วมันทําให้คุณง่ายที่คุณจะตั้งต้นธุรกิจและที่สำคัญคือมันยังทำให้คุณคุมต้นทุนได้ดีด้วยผมว่าอันนี้เป็นข้อดีอันนึงสำหรับผู้เล่นรายใหม่ๆที่เขาสามารถที่จะชดเชยในการที่เขาเข้ามาช้ากว่าผู้เล่นรายเก่าๆได้จุดเด่นสบายวอชหลักๆจะมีอยู่3ข้อเด่นๆอันแรกก็คือค่อนข้างจะมีราคาต้นทุนที่ย่อมเยาพูดง่ายว่าผู้ลงทุนก็ลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่ได้เยอะมากก็สามารถสร้างธุรกิจได้อย่างที่2เนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือสบายวอชเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มของสบายเพราะฉะนั้นเราจะมี product อื่นๆที่หลากหลายถามว่ามันดียังไงมันสามารถเอามาต่อยอดธุรกิจของสบายวอชได้เช่นตู้เติมเงินตู้กดน้ำกระป๋องตู้น้ำมันหรือแม้กระทั่งร้านไปรษณีย์คุณอยากจะทำมุมเล็กๆในร้านให้รับส่งไปรษณีย์รับส่งพัสดุได้อันนี้สามารถทำได้นะครับเพราะเป็นธุรกิจในกลุ่มของสบายทั้งหมดข้อที่3เลยอันนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญมากเนื่องจากบริษัทสบายกรุ๊ปเราเนี่ยมีการก่อตั้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเราทำธุรกิจเกี่ยวกับคอน sumer มาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานที่มีความพร้อมเป็นทีมงานที่สบายวอชเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการดูแลและให้บริการลูกค้าได้เช่นหน่วยงานที่เป็น call center หน่วยงานที่เป็นช่าง service หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของโปรแกรมอันนี้เรามีทีมตรงกลางที่อยู่ในกลุ่มสบายที่เป็นของเราเองหมายความว่าเรามีมาตรฐานในการให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างที่สองคือเรามีความยืดหยุ่นในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมเพราะว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นคนของเราเองโดยเฉพาะเรื่องของแอปพลิเคชันตอนนี้ทุกธุรกิจเนี่ยคุณหนีไม่พ้นที่คุณจะต้องมีแอปพลิเคชันสบายวอชเองก็มีแอปพลิเคชันแล้วก็มีทีมพัฒนาซึ่งเป็นคนของบริษัทเองอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะต่อยอดอยากจะมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆอันนี้เราก็สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้สบายวอชเนี่ยเข้ามาเริ่มทำธุรกิจประมาณ2ปีที่ผ่านมาก็เราทำธุรกิจในลักษณะของการขายแฟรนไชส์อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นโมเดลพื้นฐานปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการจ้างแพ็กเกจแฟรนไชส์ขายกับผู้ที่สนใจด้วยราคาแพ็กเกจที่ย่อมเยาหรือลูกค้าบางท่านที่อาจจะไม่มีพื้นที่อยากจะให้เราช่วยหาพื้นที่ให้อันนี้เราก็มีทีมงานที่จะเข้าไปช่วยเซอร์เวย์แล้วก็หาพื้นที่แล้วก็นำเสนอให้กับลูกค้าที่สนใจได้เหมือนกันก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ครบวงจรเลยรวมไปถึงการดูแลหลักการขายด้วยเรื่องของรีเทิร์นของร้านสะดวกซักเนาะจะมีคำถามจากลูกค้าหลายๆท่านที่ถามเรื่องของจุดคุ้มทุนจริงๆแล้วจุดคุ้มทุนเนี่ยปัจจัยที่เกี่ยวข้องมันมีอยู่2อย่างเท่านั้นเองก็คือรายได้ของสาขากับต้นทุนของสาขาต้นทุนของสาขาเราทราบอยู่แล้วอย่างที่ผมเกริ่นไปสบายวอชก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของต้นทุนที่ย่อมเยาอันนี้รายได้ของสาขามันจะมาจากอะไรมันก็จะมาจากพื้นที่และทำเลที่ถูกต้องผมถึงได้บอกว่าเรื่องของการวิเคราะห์พื้นที่เรามีทีมงานเฉพาะของเราไม่ใช่แค่ว่าลูกค้าอยากจะเปิดร้านแล้วเราจะให้เปิดโดยที่ไม่ได้เข้าใจในพื้นที่ลูกค้าเราก็จะต้องมีทีมที่เข้าไปศึกษาแล้วก็ดูความเป็นไปได้ด้วยในเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจซึ่ง
ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่สามารถเปิดได้ลูกค้าที่ทำธุรกิจร้านสะดวกซักเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณสัก 3-5 ปีนะครับโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราวๆนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของพื้นที่นั้นๆด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่คืนทุนเร็วถ้าเทียบกับธุรกิจอื่นๆที่ลงทุนในเงินที่เท่าๆกัน